วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเล็กเท่าแก่โรงน้ำดื่มกำลังเป็นที่รู้จักสำหรับเท่าแก่โรงน้ำดื่มที่โรงน้ำดื่มตรานครราชตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ชื่อนายกฤษดาแซ่โกยอายุ46ปีผู้ที่ถูกลอตเตอรี่ติดต่อกันมาถึง34รอบแล้วได้เงินมากกว่า10ล้านบาทจากสัมผัสพิเศษรวมทั้งอัญมณีดูดทรัพย์จำนวนมากรวมทั้งตาพญานาคสีแดง1คู่รวมทั้งรูปปั้นพญานาคหน้าโรงงานและกลุ่มต้นไม้5ต้นข้างโรงงานที่คิดว่ามีปู่ฤาษีนารอดอายุ 1,800 ปีสถิตอยู่นายกฤษดากล่าวว่าสำหรับตัวเลขที่จะออก2ตัวร่างตาพญานาคและปู่ฤาษีให้อย่างละตัวมี 7-3 ออกอย่างแน่นอนในวันที่1กรกฎาคมนี้แต่ถ้าหากผิดพลาดก็จะเป็น89และ94รองรับไว้โดยมีการนำแผ่นตัวเลขมาให้ดูจากนั้นนายกฤษดาได้ไปไหว้องค์พญานาคพร้อมรูปสัมผัสหินดูดซับใต้น้ำแล้วก็มาที่กลุ่มต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์5ต้นที่สถิตของปู่ฤาษีนารอดซึ่งนายกฤษดาได้ใช้มือสัมผัสอีกครั้งโดยบอกว่าตัวเลขยังคงเป็นเลข73อยู่และได้มองมาอย่างต้นไม้พบมีเลข880อยู่อย่างไรก็ตามสัมผัสได้ว่ารางวัลที่1อยู่ในตลาดสดที่ใดที่1สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลขอให้มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาและยึดมั่นศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนี้ตนจะขอบอกเลขอีกรอบของวันที่16กรกฎาคม2563จากนั้นก็จะหยุดแล้วหากใครชอบเลขตามที่เฒ่าแก่โรงน้ำดื่มได้บอกซึ่งมีเลข7389 94และ880ก็สามารถนำไปลอตเตอรี่ตามได้เลยครับทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้อกันอย่างพอดีขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ